และปิดท้ายการช่วยเหลือวันนี้ค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดสรุปผลงานปี2564รับสำนวนมากว่า 400,000 คดีค่ะซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุดพร้อมกับมีการชี้แจงแนวทางการทำงานเชิงรุกในปี2565ด้วยติดตามจากรายงานค่ะอธิบดีอัยการสำนักคดีอาญาในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงผลงานขององค์กรในรอบปี2564และทิศทางการดำเนินงานเชิงรุกในปี2565ว่าสำนักงานอัยการสูงสุดมีภาพรวมการทำงานในปี2564ที่ผ่านมาดังนี้หนึ่งด้านการอำนวยความยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดรับสำนวนคดีจากพนักงานสอบสวนทั่วประเทศทั้งสิ้น 483,141 คดีมีการสั่งคดีและดำเนินการจนแล้วเสร็จจำนวน 435,527 คดีอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมจำนวน 47,614 คดีอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจร่างสัญญาของหน่วยงานต่างๆเนี่ยในปีที่ผ่านมาสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับเรื่องเพื่อขอให้ตรวจร่างสัญญาจำนวนทั้งสิ้น569เรื่องนะครับทุนทรัพย์ในการร่างสัญญาทั้งหมด 345,276 ล้านบาทเศษการตรวจร่างสัญญาของสำนักงานในการสูงสุดในทุกสัญญาเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ให้ทางราชการเสียเปรียบโดย3อันดับสำนวนคดีที่ได้รับสูงสุดอันดับ1ได้แก่คดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษรองลงมาเป็นคดีเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์และอันดับ3คดีเกี่ยวกับพรบจราจรทางบกเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดให้โทษ2ด้านการรักษาผลประโยชน์ของรัฐได้ดำเนินการตรวจร่างสัญญาของหน่วยงานต่างๆจำนวน569เรื่องในจำนวนนี้เป็นร่างสัญญาเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนของรัฐบาลจำนวน45เรื่องด้านการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้ให้บริการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือในด้านต่างๆจำนวน 88,569 รายนะครับเราให้ความช่วยเหลือทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้ร่ำรวยหรือผู้ยากจนนะครับในการประนอมความพิพาททั้งนี้เพื่อเป็นการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นการประหยัดนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับในปี2565สำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมกับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกโดยมุ่งเน้นการให้บริการเป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกฎหมายอย่างสะดวกรวดเร็วโดยจัดให้มีโครงการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการคือวันเสาร์ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.โดยจะเปิดให้บริการนำร่องในระยะแรกจำนวน9จังหวัดได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชลบุรีนครราชสีมาขอนแก่นเชียงใหม่พิษณุโลกราชบุรีสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจังหวัดที่ประชาชนต้องการใช้บริการเป็นจำนวนมากขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการสายด่วนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโทร1157พวกเราพร้อมอาสาเป็นที่พึ่งพาของประชาชนเปิดพื้นที่ร้องทุกข์เข้าถึงง่ายหลายช่องทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพบกับธิดารัตน์อนันตรกิติและธีรเดชงามเหลือทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14:05 น.ถึง15:00 น.ทางไทย PBS